นเช่นไรฉันก็ยังเชื่อใจหัวใจตัวเองดอกคุณเนียมจะพาเราไปดูห้องไม่ไปด้วยกันเลยไงฝากไว้ก่อนวันหนึ่งที่ฉันพร้อมจะเปิดเผยว่าฉันเป็นใครฉันจะมาเอาคืนดอกผมนึกว่าคุณจะทิ้งผมไปจริงๆแล้วซะอีกนี่ทำอะไรอ่ะก็ดีใจไงขอบใจมากนะดอกขอบใจจริงๆบ้าใช่ครับผมนี่แหละครับนายวัยคนขับรถคนใหม่ของที่นี่ครับนึกว่าพระเอก MV เดินมาซะอีกจนไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าคนขับรถหล่อขนาดนี้ก็มีด้วยอะ โอ้ยเชิญเลยจ้ะใช้ห้องนี้ได้เต็มที่เลยนะจวนเต็มใจยกให้พี่จวนไหนตอนแรกบอกว่าไม่อยากย้ายไงเคยได้ยินไหมนางพุทธว่ากับบางคนน่ะเราก็รู้สึกถูกชะตาประมาณว่ายอมตั้งแต่หน้าประตูขอบคุณนะจ๊ะเรื่องห้องนี่ชื่อดอกอ้อเรียกว่าอ้อยเฉยก็ได้เมียผมเองครับว่าแล้วหล่อขนาดนี้จะเหลือรอดมาได้ยังไงคุณเนียมฉันขอห้องคืนได้ไหมจ๊ะได้ยังไงแกคนเดียวนอนห้องเล็กน่ะก็ดีแล้วเขาสองคนผัวเมียใช่ไปเบียดกันห้องเล็กๆได้ไงล่ะจะห้องเล็กห้องใหญ่เขาก็ต้องนอนเบียดกันอยู่ดีอ่ะทวนใช่ไหมจ๊ะไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะก็นอนด้วยกันในห้องนี้นี่แหละนะสามเหรอไม่ใช่ก็ฉันกับตัวนอนในห้องส่วนพี่วัยอะนะก็ไปนอนห้องเล็กก็ได้นี่ฮะตกใจอะไรอะพิษเมียจ๋าเมียจ๋านี่ยังไม่หายโกรธพี่อีกเหรอเมื่อกี้พี่แค่แย่เล่นเองนะนี่งอนถึงขนาดไม่ยอมนอนด้วยกันเลยหรือไงฮะอ๋อทะเลาะกันทะเลาะอะไรเล่านี่จะให้ฉันนอนกับนายแต่ผัวเมียเมียในห้องไม่เอาหรอกนะแน่ยังไม่หายโกรธอีกอย่างนี้สงสัยต้องไปเคลียร์สองคนละเคลียร์ตรงนี้อายเขาผมขอตัวก่อนนะครับไปเมียจ๋าไปเถอะไปเถอะจะยืนอยู่ทำไมล่ะข้าวของก็ออกมาแล้วไปนอนห้องเล็กไปพี่จวนยืนดูอะไรมาเร็วเสียมารยาทอย่าไปยุ่งเดี๋ยวก่อนเร็วดอกอ้อคุณก็รู้นี่ว่าเรามาอยู่บ้านหลังนี้ในฐานะผัวเมียกันมันก็ต้องนอนห้องเดียวกันดีฉันรู้แต่ไม่ได้แปลว่าจะรับได้สักหน่อยเอาหน้ามันก็เหมือนกับที่เราเดินทางฝ่าอันตรายมาด้วยกันนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะขำๆไม่ค่ะ นั่นมันเหมาจ่ายรายวันแต่เนี่ยแพ็คเกจรายเดือนหรือว่าอาจจะหลายปีก็ไม่รู้อ่ะโอ้ย
่วมห้องกับผู้ชายอย่างนายเป็นเดือนๆโอ๊ยตายโอ้ยเอาหน้าอย่าโกรธเลยนะสนุกสนุกขำดีออกแปลกด้วยการให้ผมทำแบบนั้นจริงๆเหรอฉันต้องการจริงๆนายปฏิเสธฉันเลยนะที่ตรงนี้มีแค่เราสองคนเชื่อฉันเถอะว่ามันไม่เป็นไรหรอกถ้านายพร้อมก็จัดการได้เลยนะจะทำเนี่ยผมไม่อยากขัดใจคุณนะจริงเหรอวะเนี่ยแต่ขอจองเธอไว้ในใจ สิ่งดีเหมือนกันเราเนี่ยป่านนี้พี่วัยสุดหล่อของเราก็คงจะนอนไปแล้วสองคนมีแล้วเรารับใช้เหรอครับมันตาถั่วทำให้ฉันสวยแท้ๆแต่เมื่อคืนฉันเห็นจริงๆนะจ๊ะพี่วายนอนอยู่ข้างนอกแค่คนเดียวอะคือคุณเนี่ยครับเมื่อคืนเนี่ยเราสองคนร้อนกันมากๆเลยครับใช่ค่ะดาวอ้อก็เลยชวนพี่วายออกมานอนรับลมข้างนอกตอนที่จวนเห็นนะอาจจะเป็นตอนที่พี่กำลังแต่งตัวแล้วพี่ไวเขานอนรออยู่ก็ได้เนาะนี่ทีหลังอ่ะห้ามทำอย่างนี้อีก
คุณเนียมครับฟังผมก่อนนะครับคือเราสองคนไม่ได้โกหกนะครับเราเป็นผัวเมียกันจริงๆถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูก็ได้ครับหยุดเดี๋ยวนี้นี่แหละที่ฉันห้ามทำห้ามทำอุบายแบบนี้อย่าทำอย่างนี้อีกนะจะมีอะไรต่ออะไรไปทำกันในห้องนู่นไม่งั้นเนี่ยเขาจะนินทาฉันได้ว่าปล่อยให้ลูกจ้างมาทำอุบาทที่โล่งโจ้งอย่างนี้เสียชื่อแม่บ้านอันดับหนึ่งอย่างฉันหมดต่อไปเนี้ยไม่ว่าอากาศจะร้อนตับแลบม้ามแตกยังไงก็ตามเธอสองคนต้องเข้าไปทำอะไรต่ออะไรในห้องให้มันตับให้มันแตกให้มันม้ามอยู่เนี่ยนั่นแหละเข้าใจไหมจำไว้ที่นี่เก็ตหรือยังว่าฉันนอนข้างนอกไม่ได้จริงๆนี่เคราะห์ดีนะที่เธอเดินมาเห็นก่อนถ้าพวกนั้นยกขยโหมาเจอฉันนอนอยู่ข้างนอกคนเดียวเนี่ยเรื่องยาวฉันละเพลียเหนื่อยใจจริงๆที่ต้องเล่นละครมาเป็นเมียนายเนี่ยโอ้โหนึกว่าฉันสนุกหรือไงเธอไม่ใช่แฟนฉันจริงๆฉันคงมีอารมณ์มาแตะอังเธอหรอกเขาจ้างเธอมาเป็นแม่ครัวลืมแล้วเหรอไปเลยจัดการซะของสดอยู่ในตู้เย็นอย่างแรกทำอาหารเช้าแบบไทยๆให้คุณสุบรรณข้าวต้มแล้วก็อเมริกันเบรคฟาสต์ให้คุณสิงหาแล้วก็มาทำเฟรนช์โทสต์ให้คุณสิตา3อย่างทุกอย่างจะต้องทำให้ครบและตั้งโต๊ะภายใน8โมงเช้า8โมงอีกชั่วโมงกว่าๆเนี่ยนะคะใช่ไม่กลัวคนเก่าเขาทำได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าเธอมีปัญหาคือฉันไม่มีปัญหาครับเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บก็ดีไม่มีปัญหาก็ดีเพราะว่าเจ้านายที่เนี่ยใจร้อนถ้าหากว่าทำได้ไม่ครบตามที่ฉันสั่งล่ะก็เมียเธอมีหวังตกงานแต่ว่าฉันไม่มีปัญหาครับทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยทัน8โมงเพราะว่าดอกอ้อทำอาหารเก่งมากทำอาหารไม่เป็นเหรอหุยนี่คุณนี่จะเสียงดังให้คนทั้งบ้านได้ยินหรือไงนี่สักนิดอ่ะทำไม่เป็นเลยสักนิดนึงอ่ะขนาดวิชาคณะกรรมตอนเรียนมัธยมคุณครูให้ฉันทำอาหารแต่ว่าฉันใช้มีดไม่เป็นอ่ะหวาดเสียวกลัวนิ้วกุดก็เลยใช้ไอ้เนี่ยหั่นผักแทนโอ้ยนี่มันบ้าชัดๆเลยแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนเล่าแล้วนายให้โอกาสฉันพูดหรือเปล่ามาถึงก็ขอให้ช่วยอย่างเดียวโอ้ยคุณแม่เจ้านี่เอาคนไม่เคยทำครัวมาเป็นแม่ครัวเลยเนี่ยแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยเสร็จหรือยังหรือยังล่ะเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นพอดีอ่ะโอ้ยนี่ก็เร่งจังเลยช่วยก็ไม่ได้ช่วยเลยสักหน่อยไม่ได้ช่วยหรอฉันแกล้งปลอมตัวเป็นเมียนายแล้วยังไม่พอใจอีกเร็วๆครับผมผิดเองทำอาหารเนี่ยเร่งๆรีบๆลวกๆมันก็ไม่อร่อยอ่ะสิมันต้องปลานี่แผ่นนั้นเสร็จแล้วอ่ะชิมโอ้ยโหอร่อยมากอร่อยจนกินไม่ได้สงสัยเครื่องปรุงบ้านนี้คงจะเสียแน่ๆเลยปกติไม่เป็นแบบนี้นะในแก้ตัวไปเถอะนะถ้าทำใหม่แล้วยังไม่ดีขึ้นเราจะเอาอะไรตั้งโต๊ะล่ะเอ้าพี่ไวทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะช่วยเมย์ทำกับข้าวด้วยเหรออ๋อเปล่าพี่ไวเขาช่วยคนนะจ้ะเขากลัวพี่จะเมื่อยโหบอกแล้วไง
ไม่ต้องช่วยแค่นี้ไม่เมื่อยหรอกพี่วายเขาชอบมาชิมนะจ๊ะเขาบอกว่าพี่ทำอาหารอร่อยมากใช่พี่อ่ะขี้ตะกละชอบชิมอาหารที่เมียพี่ทำงั้นชิมอีกนะจ๊ะมาเอาอีกหน่อยนะจ๊ะมาเร็ว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 สิอร่อยไม่ใช่หรอกลมกล่อมเลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟเลยไม่ต้องชงไม่ต้องชิมมันแล้วคุณสิตาให้มาตามพี่ไปขับรถไปส่งที่ฟิตเนสรีบๆด้วยล่ะโอ๊ยเดี๋ยวนี่นายจะไปไหนแล้วอาหารตั้งโต๊ะ3อย่างจะทำยังไงคุณก็ช่วยผมคิดหน่อยสิครับ please ผมต้องไปก่อนนะโชคดีเฮ้ยเดี๋ยวนายเดี๋ยวก็ข้าวต้มนี่ตั้งโต๊ะให้เจ้านายกินซะเลยจะได้โดนไล่ออกให้จบๆไปแล้วทีนี้จะทำยังไงดีอ่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่องแค่นี้เจ็บใจมากเลยค่ะขอโทษนะครับคุณคือคุณสิตาหรือเปล่าครับอุ๊ยตายแล้วรู้จักชื่อสิตาด้วยเหรอคะคุณคงเป็นแขกของคุณพ่อหรือไม่ก็เป็นเพื่อนของพี่สิงหาคือผมหน้าหล่อๆใสๆแบบเนี้ยต้องเป็นเพื่อนพี่สิงหาแน่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสิตาให้เด็กไปตามพี่สิงหาแน่คะจูนคุณจูนคุณคือจูนผมเป็นคนขับรถคนใหม่ครับผมเป็นคนขับรถคนใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มทำงานเมื่อวานนะครับคนขับรถแล้วมายืนทำอะไรตรงนี้ที่ทำงานอะไรอยู่ตรงนู้นประจำที่สิครับผมก็รอครับขอโทษครับฉันจะแกนผิดได้ยังไงเนี่ยหน้าตาดีขนาดนี้เป็นคนขับรถเสียดายของข้ามเลยนิ้วเนี่ยเฮ้ยคุณคุณคุณช่วยด้วยทำไมมันกระเด็นแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหโอ้ยฮิตคุณอะไรกันเนี่ยทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้ฉันพยายามจะออกไปซื้อของให้กับนายอ่ะแต่ว่าขากลับมันเจออุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยเป็นแบบนี้อ่ะฉันพยายามแล้วอ่ะพยายามจะจัดของแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะก็เลยต้องมาทอดอาหารน้ำมันกระเด็นใส่แบบนี้ใช่ไหมไหนจะว่าอะไรฉันก็ว่ามันเถอะฉันมันไม่ได้เรื่องจริงๆเชิญด่ามาได้เลยเจ็บปากไหมน้ำล้างมือก่อนดีกว่านายไม่ว่าฉันหรอแล้วพ่อที่เธอต้องมาเจ็บตัวแบบเนี้ยก็เพราะฉันจะเป็นคนยังไงถ้าฉันยังต่อว่าเธออีกขอบใจจริงๆนะล้างมือเดี๋ยว
นี่เธอมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจางได้นะครับแม่บ้านมีเจ้านายให้มาบอกว่าอาหารรสชาติดีมากเหมือนกินในโฮเทลไม่มีผิดนายก็ทำฉันตกใจหมดเลยนะน่าจะบอกตั้งแต่แรกว่าแอบไปซื้อของตอนที่ขับรถไปส่งเจ้านายจริงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่าจะซื้อกลับมาได้แต่พอดีคุณสีตาแกเป็นลมผมก็เลยยุ่งให้ซื้อยาบำรุงก็เลยซื้อหางเล็บฟัดกลับมาได้นี่ไงลืมบอกไปเจ้านายให้มาบอกว่าขอให้ทำอาหารรสชาติอย่างนี้ให้เหมือนกันทุกมื้อทุกมื้อทำไมฉันพูดอะไรผิดหรอก็เธอเป็นแม่ครัวเธอก็ต้องทำอาหารทุกมื้ออยู่แล้วนี่นาเออฉันจัดการเรื่องนี้ไม่ไหวหรอกนะถ้าอย่างนั้นนายนั่นแหละต้องให้คนออกไปซื้ออาหารมาเสิร์ฟให้ญาติของนายเองเฮ้ยไม่เอาด้วยหรอกเมื่อเช้าแอบหนีคุณสิตาแทบแย่คืนทำงั้นนะก็โดนจับได้พอดีดิแต่ว่าฉันไม่แอบออกไปอีกแน่งั้นเธอต้องฝึกทำอาหารฮะยังจะกล้าเนาะหุ้ยนายก็เห็นแล้วเมื่อเช้านี้ว่าฉันห่วยแตกแค่ไหนอะโหยแล้วจะให้ทำยังไงเล่าประเดี๋ยวก็ต้องจัดมื้อเที่ยงอีกแล้วโหยบ้านออกกว้างขวางไม่มีใครทำกับข้าวเป็นเลยไงเนี่ยพัดจนตูดได้เลยจ้าว้าวฉันเปล่านะฉันไม่ได้ของส่วนกลางมาทำนะแล้วมะละกอนี่ฉันก็เก็บมาเองอย่าบอกคุณเนียมนะไม่บอกหรอกจ้าว่าแต่นอกจากส้มตำแล้วเนี่ยชวนทำกับข้าวอย่างอื่นไปหรือเปล่าทำอาหารน่ะเรื่องจิ๊บๆคนบ้านเนี้ยคงคิดว่าฉันน่ะเด็กไม่มีฝีมือก็เลยให้ฉันทำแต่พวกกวาดๆเช็ดๆถูๆไม่รู้จักเชฟจวนซะแล้วเชื่อละจ้าว่าเก่งจริงๆขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยพี่อ่ะเป็นแผลในปากโอ้ก็เลยชิมอะไรไม่รู้รสเลยอ่ะแน่ใจนะว่าเป็นแผลในปากไม่ใช่ว่าทำกับข้าวไม่เป็นเป็นสิทำไมจะไม่เป็นแต่ดอกอ้อเขาเจ็บปากจริงๆแค่ดื่มน้ำธรรมดานี่ยังแสบไปหมดเลยสงสัยเวรกรรมเก่าใช่จ้ะมันเป็นกรรมของพี่เองที่ได้ผัวไม่ดีก็เลยเป็นโรคขาดสารอาหารเป็นปากนกกระจอกอ่ะเสิร์ฟกันหรือไงเดี๋ยวให้พี่ดอกอ้อไปคนเดียวก็ได้ส่วนพี่วายอ่ะฉันน่ะอุตส่าห์ลงแรงไปตั้งเยอะพี่ก็น่าจะมีอะไรตอบแทนฉันบ้างตอบแทนยังไงอ่ะก็ไม่มีอะ
ไรมากฉันก็แค่มีอะไรอยากคุยกับพี่สองต่อสองพี่ดอกอ้อเขาไม่ว่าอะไรใช่ไหมจ๊ะจะว่าทำไมล่ะจ๊ะงั้นพี่ไปก่อนนะจ๊ะดอกอ้อโชคดีนะจ๊ะไอ้ทิ้งเลยนะดอกอ้อเดี๋ยวดิดอกอ้อพี่ไวจ๊ะอย่ากลัวฉันเลยจ้ะฉันไม่ทำอะไรพี่ไวหรอกฉันก็แค่อยากอยากโอ้โหอยากอยากอยากโอ้ยอยากโอ้ยอยากอยากโอ้ยฉันขอถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยนะจ๊ะถ่ายรูปจนอยากถ่ายรูปอวดคนแถวบ้านน่ะว่าจนได้เจอผู้ชายหล่อๆโอเคไหมจ๊ะถ่ายสิได้เลยยิ้มหน่อยสิจ๊ะยิ้มหน่อยนะจ๊ะยิ้มหนึ่งสองอีกรูปนะจ๊ะเป็นเมียกับภาษาอะไรเมียกระหึงถามอีกนานไหมก็คนมันขำจริงๆนี่ตอนแรกนะฉันคิดว่านายเนี่ยจะต้องเอาตัวเข้าแรกซะแล้วอ่ะเสียดายนะเขาแค่ขอถ่ายรูปคู่เฉยเห็นความทุกข์ของชาวบ้านเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วไงมีอย่างที่ไหนเป็นเมียผมแท้ๆแต่ดันยกผมให้คนอื่นง่ายๆแบบเนี้ยไอ้คนที่ได้ไปเขาสงสัยก็พอดีดิจริงสินะฉันลืมคิดไปอ่ะแต่ว่าจวนเขาก็ไม่เห็นสงสัยอะไรเลยนะแล้วถ้าเขาจะสงสัยเนี่ยเขาจะบอกคุณทุกครั้งหรือไงเอาเป็นว่าคราวหน้าฉันจะระวังให้มากกว่านี้ก็แล้วกันนี่แล้วถ้าเราอยากให้เขาช่วยอีกอะเราต้องทำยังไงอะนี่ไม่ต้องมามองผมแบบนี้เลยนะผมไม่ยอมที่จะเอาตัวเข้าแรกอีกแล้วไม่มีทางแต่ว่าเนี่ยมันเพื่อการสืบสวนของนายนะว้ายอุ๊ยเธอสองคนทำอะไรกันอ่ะกลางวันแสกๆก็ไม่ละไม่เว้นนะคือไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณเนียมคือดอกอ้อเขาจะจามผมก็เลยปิดปากไว้กลัวว่าเชื้อโรคจะหลุดออกมาครับอุ๊ยก็ปิดไว้เชื้อโรคจะไม่ออกมาเธอคุณสิงหาให้เอากาแฟไปเสิร์ฟให้ที่ห้องแล้วอย่าไปจามใส่เจ้านายนะต่อนี่เธอเป็นไรไหมอ่ะฮะเธอเป็นไรหรือเปล่ามันทำอะไรเปล่านี่คุณสิงหาเขาเรียกฉันไปเสิร์ฟกาแฟแค่นี้ทำไมต้องไประแวงเขาด้วยฉันไม่ไว้ใจเขาเพราะเขาเป็นคนปฏิเสธฉันเรื่องพินัยกรรมของพ่อแล้วก็ส่งอันนี้มาให้ฉันพินัยกรรมคนที่ได้รับมรดกคือครอบครัวคุณสุบรรณก็ใช่อ่ะดิและพินัยกรรมนี่นะไม่ได้เอ่ยชื่อฉันเลยแม้แต่นิดเดียวที่สำคัญเพื่อนฉันที่เป็นทนายก็บอกว่ามันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเธอไม่รู้สึกแย่เหรอที่ต้องมาช่วยฉันโดยที่ไม่มีหลักประกันอะไรเลยฉันก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าจะเชื่อในสิ่งที่พ่อฉันเขียนมาหาฉัน
หรือเชื่อหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าฉันดีนายถึงได้มาที่นี่ใช่ไหมล่ะนี่มันมากกว่าเรื่องมรดกนายต้องการรู้ความจริงว่าพ่อนายเขาคิดถึงนายจริงๆหรือเปล่าทำไมเธอรู้ไม่มีลูกคนไหนหรอกนะที่ไม่อยากรู้ว่าพ่อแม่ของเราเขารักแล้วก็คิดถึงเราอย่างที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่าเธอมองฉันเป็นเด็กอยู่หรือเปล่าที่อยากรู้ว่าพ่อฉันยังรักฉันไหมแต่ถ้าเป็นฉันน่ะนะฉันก็คงทำแบบนายเหมือนกันน่ะขอบใจเธอมากนะดอกอ้อเพราะเธอดีกับฉันอยู่อย่างนี้แหละฉันถึงได้ห่วงเธอเรื่องนายสิงหาไม่ต้องห่วงหรอกนะเรื่องนี้ฉันเอาตัวรอดได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องหาหลักฐานมาให้ได้ก่อนตั้งหากขอให้ตัวจริงของเธอเป็นคนเช่นไรฉันก็ยังเชื่อใจ